แม็กเชื่อธรรมะจัดสรรพบรักวิวตอนสวดมนต์มีบางอย่างคล้ายกันจนน่าตกใจแม็กวีรคณิตเชื่อบุญนำพาธรรมะจัดสรรพบรักวิววรรณรสคลั่งรักทั้งคู่ไม่เร็วเกินไปมีบางอย่างคล้ายกันจนน่าตกใจประทับใจความเรียบง่ายติดดินเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่ใหม่ที่เซอร์ไพรส์วงการสำหรับการเปิดตัวคบกันของพระเอกหนุ่มแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลและนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยแถมทั้งคู่ยังดูคลั่งรักกันมากด้วยแม็กเชื่อธรรมะจัดสรรพบรักวิวล่าสุดวันที่8มีนาคม60หนุ่มแม็กที่มาร่วมงานเปิดโรงภาพยนตร์ LG Miraclass LED Cinema ณโรงภาพยนตร์ LG Miraclass LED Cinema เมกาซีนีเพล็กชั้น2ศูนย์การค้าเมกาบางนาได้เปิดใจจุดเริ่มต้นเพราะบุญนำพาธรรมะจัดสรรให้พบรักกันพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วหลายคนเซอร์ไพรส์ว่าไปพบกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์เชียงที่ผมรู้จักผมไปสวดมนต์อยู่แล้วเรื่อยๆไปทำวัดเย็นแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไปไหว้พระจันทร์แล้วมีโอกาสเจอน้องวิวมันหันไปแล้วแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยหรอเริ่มต้นผมไม่ได้อะไรเลยผมนั่งสวดมนต์อยู่นั่งเน็บกินอยู่แล้ววิวก็เหมือนตามมารยาทเห็นผมอยู่ใกล้ๆก็จะทักทายพอหันมามองจะทักทีไรไอ้นี่ก็นั่งเน็บกินอยู่นั่นแหละนั่งสวดมนต์อยู่เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ทักทายกันก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักพูดคุยอะไรกันมาก่อนเลยเคยมีทักทายกันบ้างครับเพราะว่าพวกแม็กก็รู้จักกับสนยุคอยู่แล้วเหมือนสนมีผู้จัดการเดียวกับวิวและวันนั้นวิวเคยไปร้านอาหารผมเมื่อนานมาแล้วก็เคยได้เจอกันบ้างแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แหละเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์ตัวผมเองเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายมากๆจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าคงไม่มีโอกาสคบกับใครที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ามีชื่อเสียงเพราะว่าชอบชีวิตที่เงียบๆแม็กเชื่อธรรมะจัดสรรพบรักวิวแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาเจอวิวทีแรกเราคิดว่าเขามีความดาราจังเลยเขาเป็นดารานะมันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งที่วิวแสดงให้ผมรู้สึกคือเขามีความเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งมากๆนั่นคือความน่ารักความประทับใจแรกที่ผมมีให้เขาทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เป็นดาราจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายมากนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจแล้วทำให้สนิทกันเร็วมากขึ้นเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่เรามาเจอกันแล้วเราดันมีความคิดอะไรที่เหมือนกันมากคล้ายกันมากตกใจเลยครับที่คิดเหมือนกันแม้กระทั่งของกินที่มันเฉพาะทางมากแต่ทำไมมาชอบเหมือนกันได้ตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติธรรมจนวันนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่รวมประมาณ 2-3 เดือนครับผมคิดว่าตัวเองคลั่งรักแบบเต็มรูปแบบไหมผมไม่รู้สิมีคนเขาบอกผมอย่างนั้นถ้าถามว่าเราเชื่อเลยไหมผมว่าเขาทำให้ผมเปลี่ยนไปด้วยอย่างหนึ่งคือว่าแต่ก่อนผมค่อนข้างเป็นคนที่จะมีเรื่องของมุมส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขแล้วผมอยากส่งต่อความสุขนี้ออกไปเป็นสิ่งตั้งใจแบบนั้นแค่นั้นเลยเหมือนมีแฮชแท็กคู่เราด้วยใช่ไหมใช่เป็นความพอดีที่เขาคือวรรณรสและนี่คือวีรคณิตก็คือเป็น WW ทั้งคู่ก็เลยเป็น WW couple ครับแล้วที่ตัดสินใจเปิดตัวคุยกันยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกจริงๆแล้วเราตั้งใจจะอยู่กันแบบไม่เปิดไม่ปิดเราก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเลยแต่ว่าพอวันนั้นมันเป็นโมเมนต์วันวาเลนไทน์แล้วดันมีรูปน่ารักรักด้วยผมเป็นผู้ชายถ้าเกิดว่าผมไม่ทำก่อนมันก็ไม่เท่สิรู้สึกว่าผมชัดเจนนะอยากแสดงความชัดเจนแล้วก็ให้เกียรติให้เขารู้ว่าผมมีสายตาให้เขาคนเดียวเพื่อนรอบข้างรู้มาก่อนหน้านี้ไหมมีเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันครับเป็นนักร้องฮิปฮอปสักเยอะๆเลยที่รู้แค่ไม่กี่คนถ้าถามว่าเปิดตัวไปเพื่อนฟีดแบ็กยังไงก็เซอร์ไพรส์ยินดีกันเยอะครับบอกว่าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วน่ารักก็ดีใจ
หลายคนบอกว่าหน้าคล้ายกันก็ดีใจครับสวยหล่อก็มีคนบอกเหมือนกันว่าหน้าเหมือนกันอยากให้สถานะไหมว่าคู่ของเราจริงๆคืออะไรจริงๆแล้วผมว่าผมคือคนธรรมดาเราใช้ชีวิตปกติแล้วเราก็แสดงออกกันด้วยความจริงใจว่าเรารู้สึกกันแบบนั้นอย่างที่เห็นแหละครับผมว่าภาพมันคงบรรยายได้มากกว่าที่ผมจะพูดแล้วถ้าถามว่าแฟนไหมก็เป็นคนที่เราคบกันแหละจริงๆแล้วผมตั้งคำถามกับวิวตลอดเลยว่ามันเร็วจนเกินไปไหมทุกอย่างมันเร็วมากเลยนะแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราอยู่ในจุดนี้วัยนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้นับที่เวลาแล้วนับที่ความคลิกความเข้าใจจริงๆแล้วความรู้สึกว่ามันสบายใจอุ่นใจมันปลอดภัยลงตัวนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกกันกับน้องก็เลยรู้สึกว่าจับมือกันแน่นแล้วไปด้วยกันได้มองว่าเป็นแบบธรรมะจัดสรรบุญนำพาไหมผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะผมอยากจะเชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นมุมที่ผมทำดีแต่ว่ามาจนถึงเวลาที่ผมได้รับรางวัลบ้างถ้าถามว่าปกติเข้าวัดต้องขอพรเรื่องความรักไหมก็ไม่เคยขอเลยครับถ้าเกิดผมมีความรักจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำคลั่งรักหรือไล่ตามแต่ว่าเมื่อวันที่เราหยุดไล่ตามวันนั้นเรากลับได้เจออะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกันกับคนนี้เรามองไปถึงขนาดไหนผมอยากทำทุกวันให้ดีที่สุดผมขอขอบคุณเขาทุกวันคือผมมาพูดอย่างนี้ขอบคุณนะนะรู้สึกที่มีกันในแต่ละวันมันดีอยากทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีเป็นคนโรแมนติกไหมเรื่องใหม่มากผมจะบอกกับวิวเลยว่าไอ้นี่มันเป็นใครงงผมว่าเขาทำให้ผมสามารถดึงมุมที่ดีที่สุดออกมาได้แปลกใจตัวเองแต่รู้สึกดีใจที่บางโมเมนต์มันเกิดตามธรรมชาติทำไมอยากทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อเขามันไม่ได้เซตบอกว่าสิ่งนี้ฉันไม่เคยทำฉันทำให้เธอแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมาเองถ้าถามว่าเพราะเป็นเขาไหมเราถึงทำก็แน่นอนครับเพราะเป็นเขาด้วยผมถึงอยากทำอะไรพิเศษให้โดยที่แบบไม่คิดมาก่อนจริงๆคู่ของเราคิดว่าพัฒนาเร็วไหมผมกับเขาดันมีความเหมือนกันตรงนี้ด้วยแหละครับพอเรารู้สึกแล้วเราจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกเลยแล้วก็โชว์ออกมาเลยมันก็แล้วแต่วิธีแต่ละคู่ผมจะรู้สึกว่าผมละเอียดอ่อนให้เขามากมันเริ่มจากเขาก่อนเขาเป็นคนละเอียดมากแล้วมันส่งต่อมาให้ผมเราก็เริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นพอเราละเอียดอ่อนมากขึ้นทุกความคิดทุกจังหวะอะไรที่เข้ามากระทบเราจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเขาโอเคหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้นะเริ่มเรียนรู้ผมจะไม่ปล่อยผ่านทุกความรู้สึกของเขาเลยถ้าเทียบกันตอนนี้ระหว่างเรากับเขาใครคลั่งรักกว่ากันผมชอบพูดว่าผมรักเขามากกว่าและถ้าเกิดเอาคำถามนี้ไปถามเขาผมคิดว่าเขาก็น่าจะสู้กลับอยู่แล้วโปรแกรมบอลวันที่9มีนาคม2567อาร์เซนอลดวลเบรนท์ฟอร์ดลุ้นขึ้นจ่าฝูงเช็คช่องทางถ่ายทอดสดคืนนี้ชวนลุ้นศึกพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลจะขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวหากเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้สำเร็จขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอเอฟเวอร์ตันส่วนบุนเดสลีกาเซเรียอาและลาลีกาก็มีโปรแกรมแข่งขันเช่นกันงานนี้คอบอลอย่าพลาดเด็ดขาดวันเสาร์ที่วันที่9มีนาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอฟเวอร์ตันคู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันทั้งคู่ลงสนามไป27นัดเท่ากันแมน
ยูไนเต็ดเก็บไป44คะแนนอยู่อันดับ6ส่วนเอฟเวอร์ตันมี25คะแนนรั้งอันดับ16แมนยูไนเต็ดฟอร์มขาดความแน่นอนก็จริงแต่ภาพรวมก็ยังดูดีกว่าเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านหน้าชนะบอร์นมัธเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Sport 2บอร์นมัธช่วงหลังฟอร์มฝืดก็จริงแต่เกมนี้เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่จมบุยยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้คริสตัลพาเลสลูตันทาวน์คู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล2คริสตัลพาเลสยังพอหวังผลจากเกมในบ้านได้ขณะที่ลูตันทาวช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยเจ้าถิ่นหน้าคว้าชัยวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์ฟูแลมคู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1ช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มค่อนข้างดีแต่เกมนี้วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์ได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงค่อนข้างสูงกว่าอาร์เซนอลเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30นาทีถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดทั้งคู่ลงสนามไป27นัดเท่ากันอาร์เซนอลมี61คะแนนอยู่อันดับ3แต่จะขึ้นนำจากฝูงชั่วคราวหากชนะเกมนี้ได้ส่วนเบรนท์ฟอร์ดมี26คะแนนยึดอันดับ15เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งไคฮาวเวสมูคาโยซากากาเบรียลมาร์ติเนลลี่ลงนำเกมรุกขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานไอแว่นโทนี่นิวโมเปคริสเตียนนอร์การ์ดอาร์เซนอลตอนนี้ฮึกเหิมอย่างที่สุดมองแล้วเบรนท์ฟอร์ดไม่น่าต้านไหวเจ้าบ้านคงเก็บ3คะแนนได้ตามที่ตั้งใจฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบาเยิร์นมิวนิกไมส์คู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV และ True Premier ฟุตบอล5บาเยิร์นมิวนิกฟอร์มดูฝืดก็จริงแต่ด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าไมส์อย่างมากเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้ไลซิกดามสตาร์ทคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีไลซิกแข็งแกร่งกว่าดามสตาร์ทหลายขุมเจ้าบ้านไม่น่าพลาด3คะแนนโบรุสเซียมึงเช่นกลัดบักโคโลนคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีฟอร์มช่วงหลังใกล้เคียงกันแต่เกมนี้โบรุสเซียมึงเช่นกลัดบักได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะย่อมสูงกว่าอัลส์บวกไฮเดนฮามคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีอัลส์บวกฟอร์มมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ไฮเดนฮามแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะแวเดอร์เบรเมนโบรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30นาทีถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล5ทั้งคู่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอมองแล้วผลสามารถออกได้ทั้ง3หน้าแต่โอกาสจบเจ้าคงเป็นไปได้มากที่สุดฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีกายารีซาเลนิตาน่าคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล3ทั้งคู่ต้องดิ้นรนหนีจากท้ายตารางแต่เกมนี้กายารีได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงมีสูงกว่าซัตซูโอโลโฟรซิโนเน่คู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล4ตอนนี้ทั้งคู่ฟอร์มเลเทพอกันมองแล้วคงเคี้ยวกันลงยากหน้าจบแบ่งแต้มโบโลญญาอินเตอร์มิลานคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3โบโลญญามาแรงก็จริงแต่ดุแล้วยังเป็นรองจ่าฝูงอินเตอร์มิลานทีมเยือนหน้าบุกชนะไหวเจนัวมอนซ่าคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล4ฟอร์มช่วงหลังใกล้เคียงกันแต่เกมนี้เจนัวได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงค่อนข้างสูงกว่าฟุตบอลลาลีกาสเปนบาเลนเซียเคตาเฟคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3บาเลนเซียเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีเคตาเฟก็ไม่ใช่คู่ต่อกรที่แกร่งมากเจ้าถิ่นหน้าได้เฮกาดิสแอตเลติโกมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกา15นาที
ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3กาดิสตอนนี้ฟอร์มจัดว่าแย่มากมองแล้วเป็นรองแอตเลติโกมาดริดอยู่เยอะทีมยืนหน้าบุกชนะกรานาดาเรอัลโซเซียดาดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4กรานาดาผลงานแย่จนอยู่ท้ายตารางก็จริงแต่ฝั่งเรอัลโซเซียดาดก็อยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีนักมองแล้วหน้าจบเจ้ากันจิโรน่าโอซาซูน่าคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3จิโรน่าออกอาการแผ่วอย่างเห็นได้ชัดแถมตอนนี้โอซาซูน่าก็กำลังฟอร์มดีมองแล้วหน้าจบแบ่งแต้มกันไป